WatchOS 1 Watch away 18, ตัวเต็มมาแล้วนะครับมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันครับ ครั้งนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่า Apple ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นแล้วก็ยังยัดนะครับฟีเจอร์ที่มีความหลากหลายนะครับแล้วก็สามารถทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งาน Apple Watch เนี่ยได้คุ้มค่าตัวมากขึ้นนั่นเองเนาะโดยจะมีอะไรบ้างนะครับยังไงก็ต้องฝากกดไลค์และก็กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงาน MX Phone ด้วยนะครับและตรงนี้นะครับโฟนขออนุญาตใส่ Apple Watch กลับด้านนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าใส่อีกด้านหนึ่งเนี่ยแล้วถ่ายมันอาจจะปวดแขนอีกนาบบหนข่ง,งรเรานาะครั้ <c oughs> ร้งนีก็มีการเเพิ่มข้า สำหรับนาฬิกาแบบใหม่เวลาที่เรากดเพิ่มมาแล้วนะครับเราก็จะเห็น new watch face แบบนี้เลยอ่าแบบแรกเนี่ยนั่นก็คือแบบ flux นั่นเองครับซึ่งก็เวลาที่เรา add ไปนะอ่าก็สามารถมา customize ได้นะครับสไตล์ต่างๆก็สามารถเลือกจับคู่สีได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆอ,อยากจะจับคู่สีอะไรบ้างโดยตรงนี้เองนะครับสำหรับหน้า flux เนี่ยเวลาที่เราปรับนะครับในส่วนของรูปแบบการแสดงผลอันแรกเลยนะเราสามารถปรับได้เลยว่าเราเนี่ยอยากจะให้เขาแสดงผลเป็นแบบไหนบ้างนะครับแบบแรกจะเป็นอัลเบริกเวสเท นะครับอ่าอันนี้อีสเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นเองครับนี่ก็จะมีทั้งหมด3แบบนั่นเองเนาะก็จะมีการปรับนะครับการแสดงเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่เราว่าเราอยากจะตั้งเป็นอันไหนครับนี่นะครับแล้วก็ตัวฟลักซ์เนี่ยมันก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับตามวินาทีเนาะขึ้นไปเรื่อยๆๆแบบนี้นะครับก็เป็นการดูเวลานะครับที่มีความคลีนมากขึ้นอะไรมากขึ้นเออก็สวยไปอีกแบบนะทุกคนและอีกแบบที่น่าสนใจเลยนะครับนั่นก็คือแบบรีเฟล็กชันนั่นเองตรงนี้ แสงสะท้อนแสงนะครับนี่ เวลาที <czyć> ่เรามีการเลื่อนมือนะครับนี่มันจะมีการแบบเล่นกับแสงอะทุกคนเหมือนแบบมันสะท้อนแสงไปมาแต่อันที่จริงมันเป็นการปรับหน้านาฬิกานะก็ถือว่าเป็นการปรับนะครับทำให้ watch face ของเราเนี่ยหรือว่าหน้าปัดของเราเนี่ยมันมีความแบบว่าฮารูฮาราหรือว่าหรูหรามากขึ้นนะครับนี่สวยมากเลยทุกคนตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถปรับการแสดงผลได้ว่าสําหรับ reflection เนี่ยเราจะให้เขาแสดงผลนะครับแบบเต็มเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าตรงนี้ก็สามารถหดมาได้เหมือนกันนะปึ๊บ พอโหดมาแล้วเขาก็จะสามารถใช้นะครับประโยชน์หน้าจอสี่เหลี่ยมนะครับตรงขอบทั้งสี่ขอบเนี่ยว่าอ่ะขอบทั้งสี่ขอบเราจะตั้งเป็นอะไรบ้างอ่ะสมมติว่าโหดเนาะเราสามารถมาปรับมุมทั้ง4อันได้ว่าเอออยากจะตั้งเป็นอะไรบ้างนะครับแต่ว่าถ้าปรับนะครับเป็นแบบเต็มเลยเนี่ยนี่อันนี้จะไม่สามารถที่จะตั้งค่าได้อ่าเดี๋ยวเราลองแบบที่สามารถปรับนะครับหรือว่าเพิ่มไอคอนกันดูอ่านี่นะครับก็สามารถมากดติ๊กกดเลือกได้นะครับว่าเพื่อนๆอยากจะตั้งนะครับช็อตคัดอันไหนบ้างอะไรบ้างซึ่งเวลาที่เราตั้งไปแล้วนะครับนี่อ แล้วก็เลื่อนมันยังจะมีความแบบว่าเล่นกับแสงอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีไอคอนเพิ่มขึ้นมา4อันครับถัดมานะครับก็จะเป็นการตั้งรูปแนวหน้าปัดนะครับซึ่งก็จะนํารูปของเรานะครับในโทรศัพท์ของเราเนี่ยมาตั้งเป็นหน้าปัดนั่นเองซึ่งครั้งนี้ก็มีการปรับนะครับให้เขามีความชันฉลาดมากขึ้นปรับได้สวยงามมากขึ้นหลากหลายรูปแบบเนาะอันนี้ก็สามารถเข้าไปปรับกันได้นะครับที่บน i p h o n นนั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยสําหรับหน้าปัดที่มีการอัปเกรดมานะนั่นก็คือโมดูล เวลาที่เรากดอิดิทไปแล้วเนี่ยตรงนี้เขาจะสามารถปรับได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็อิสระมากขึ้นเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการตั้งนะครับเป็นเข็มวินาทีไว้นะครับอันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะขอบนาฬิกาเนาะแล้วก็เป็นเซกน์นะครับหรือว่าวินาทีเนาะก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆนะครับเป็นรอบของนาฬิกาเนาะแล้วก็เดฟนะครับซึ่งก็จะบอกนะครับความลึกความชันอะไรของน้ําได้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยเราอยู่ในระดับน้ําที่ลึกแค่ไหนนะครับเขาก็จะมีการบอกนะครับตรง ด้านข้างของหน้าจอเนาะแล้วก็ถัดไปนะครับก็จะเป็น e l e v a วชันนั่นเองอ่าก็สามารถตั้งได้เหมือนกันอ่า training ก็สามารถบอก Training โหลดได้ว่าช่วงนี้เนี่ยออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนนะครับสามารถดูได้จากตรงขอบนาฬิกาเลย <ส glow. S 1> ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มเข้ามานะครับทำให้อ่าเราเนี่ยสามารถตั้งขอบนาฬิกาเนี่ยได้หลากหลายมากขึ้นนะครับนอกจากนั้น,นะครับก็จะเป็นการปรับนะครับในส่วนของนาฬิกานะครับหรือว่าอ่าตรงนี้ก็จะเป็น night mode เนาะอันนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการปรับสีนั่นเองแล้วก็สาม,มารถปรับนะครับในส่วน ของแอปต่างๆช็อตคัพต่างๆได้ว่าเพื่อนๆอยากจะใช้แอปไหนนะครับหรือว่าใช้แอปไหนบ่อยๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาตั้งกันได้อ่ะตรงนี้นะครับก็เป็นการปรับปรุงเนาะสำหรับหน้าโมดูล่าอัลตร้านั่นเองครับและครั้งนี้นะครับรูปแบบของการแจ้งเตือนก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับแอนิเมชันของเขาสวยขึ้นอ่ะเดี๋ยวฝนจะลองส่งข้อความให้ดูนะนี่นะครับเขาก็จะมีความเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็มีแอนิเมชันนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยอ่ะเดี๋ยวลองอีกสักแอปหนึ่งนะนี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของโน้ติฟิเคชันเนาะ ข้อความส่งเข้ามาเขาก็จะเด่งลอยขึ้นมาแบบนี้เลยซึ่งก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวครับครั้งนี้นะครับเราสามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าเราจะดู notification นะครับเราจะเป็นที่ต้องลากข้างบนลงมาเพื่อที่จะดูโนติแบบนี้เนาะแต่สําหรับครั้งนี้นะครับถ้าเราจะดู notification เนี่ยเพียงแค่สไลด์นะครับหรือว่าสครอลตัวของเม็ดไมยมหรือว่าตัวดิจิตอลค o าวลงมานะครับเราก็สามารถดูตัว notification หรือว่าการแจ้งเตือนของเราได้แล้วครับและถ้าเรานะครับต้องการที่จะดู smart stack ไวๆนะครับก็ เลื่อนขึ้นมาแบบนี้ก็จะเป็นการดูสมาร์ตสแต็กนั่นเองซึ่งก็จะเป็นการเข้านะครับในส่วนของเมนูเนี่ยได้อย่างง่ายขึ้นเนาะเลื่อนลงมาเพื่อดูโนตินะครับนี่แล้วก็เลื่อนขึ้นไปเพื่อดูสมาร์ตสแต็กนั่นเองอ่าก็จะเป็นการเข้าถึงนะครับหมดหมู่ต่างๆได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองและสําหรับสมาร์ตสแต็กในครั้งนี้นะครับก็มีความชาญฉลาดมากขึ้นรองรับฟีเจอร์ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นในส่วนของ Now playing เนี่ยนี่นะครับเวลาที่เราเปิดเพลงไปแล้วนะครับแล้วก็มาดูนะครับในส่วนของสมาร์ตสเต็กเนี่ย แบบนี้เลยเวลาที่เราต้องการที่จะควบคุมเพลงหรืออะไรก็ตามปัดขึ้นนะครับก็สามารถเข้า Now Playing ได้เพื่อควบคุมเพลงได้นะ้องว่าต้องการที่จะลดเสียงเพลงถัดไปต้องการหยุดเอืออะไรแบบนี้นะครับก็จะสามารถควบคุมได้ง่ายๆแบบนี้เลยนั่นเองและนอกจากนี้นะครับ smart stack ยังรองรับ Life Activity เหมือนกันเวลาที่เรานะครับมีการสั่งอาหารนะครับหรือว่ามีการนับเวลาถอยหลังแบบนี้เนี่ยเขาก็จะขึ้นกิจกรรมนะครับที่หน้า Smart Stack แบบนี้เลยอ่ะเวลาที่เราอยู่หน้าโฮมแบบนี้นะครับแล้วก็ปัดขึ้นปึง้งก็จะเห็นได้เลยแล้วก็ สามารถ Access นะครับในส่วนของการตั้งค่าเวลานะครับได้อย่างรวดเร็วผ่านทางตัวสมาร์ตสเต็นี้เองครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีวิดเจ็ตอื่นๆนะครับที่เพิ่มเข้ามามากมายเลยเนาะสำหรับใครที่มีแอป third Party โหลดแอปเสริมนะครับและก็แอปใหม่ๆนะครับที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับอย่างเช่นแอปไทยนะครับหรือว่าแอป r a n s l a t e Vi ท a l แอปใหม่ๆที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะรองรับนะครับการเพิ่มตัวของวิดเจ็ตเนี่ยให้เราสามารถเข้าถึงวิดเจ็ตได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองก็สามารถใช้งานกันที่วิดเจ็ตที่นาม สเตกตรงนี้ได้เลยครับถัดมากันที่ปุ่มแอคชั่นบัตตอนกันบ้างนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เรากดไป1ทีนะครับมันก็จะเป็นการเข้านะครับในส่วนของช็อตคัทที่เราตั้งเอาไว้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราสามารถเลือกเปลี่ยนนะครับเมนูเวลาที่เรากดค้างไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการเลือกได้นะว่าเราเนี่ยอยากจะตั้งปุ่มนี้เนี่ยให้เป็นช็อตคัทอะไรนะครับอ่สมมุติว่าเลือกไปสักอันหนึ่งนะครับ และตรงนี้นะครับเวลาที่เราเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็เรากดไป1ทีนะครับปึ้งอ่าก็จะเป็นการเข้า backtrack เนาะที่เรากดไปเมื่อกี้นะครับซึ่งมันจะเป็นการเปลี่ยนวๆเนาะสำหรับใครที่เอ้ยอยากจะเปลี่ยนการใช้งานปุ่ม action button บ่อยๆอะไรบ่อยๆนะครับก็สามารถกดค้างนะครับไปที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็สามารถเลื่อนเปลี่ยนได้หรือว่าใช้ปุ่มดิจิตอลคราวนะครับในการเลื่อนได้เหมือนกันเอออันนี้ก็จะมีความสะดวกขึ้นมาในการเปลี่ยนนั่นเองครับถัดมากันที่ training load กันบ้างนะครับ ครั้งนี้เวลาที่เราออกกําลังกายนะครับเราก็สามารถบุ๊กมาร์กนะครับหรือว่าให้คะแนนความพยายามของเราได้ว่าวันนี้เราอาจจะเล่นหนักนะครับวันนี้เราอาจจะเล่นเบาเนาะซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถมาดูสเตตนะครับหรือว่ามาดูข้อมูลได้ในแอคทิวิตี้นั่นเองตรงนี้นะครับก็จะเป็นแอคทิวิตี้ริงเนาะแล้วก็ขวาบนตรงนี้ครับจะมีปุ่มอ่าตรงนี้ก็จะบอกได้หมดเลยนะครับว่าการเทรนนิ่งของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีความหนักเบาแตกต่างกันไปในแต่ละวันนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถกดได้เลยเนาะหลังจากที่เราออกกําลังกายเสร็จนะครับนี่นะครับเวลา เราออกกําลังกายเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดหยุดไปนี่เขาก็จะมีขึ้นมาให้เรากดติ๊กนะครับเอฟฟอร์ตเนาะว่าเทรนนิ่งโหลดของเราวันนี้เนี่ยหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับสมมุติว่าติ๊กปันกลางอะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เช็คถูกไปนี่ก็จะมีบอกนะครับ แล้วก็ไปดูที่หน้ารวมของแอคทิวิตี้ของเรานะครับเขาก็จะขึ้นด้านขวาตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นกราฟแบบนี้เลยนะครับว่าเราเนี่ยมีความพยายามในแต่ละวันเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยวันไหนน้อยวันไหนมากนะครับก็สามารถเข้ามาเช็คดูตรงนี้ได้หรือวันไหนนะครับที่เรากดลืมติ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เราสามารถมาติ๊กในโทรศัพท์ของเราก็ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่แอปฟิตเนสตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นคําว่าเทรนนิ่งโหลดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทํางานนะครับควบคู่กับ iOS o อ18เอะอัพ มกัน,นรตรงนี้เวลาที่เราัพไปแล้วเราก็จะเห็นเลยนะครับอสมมุติว่าตรงนี้ฝนไม่ได้กดติ๊กนะครับก็มาเพิ่มได้เหมือนกันนะครับทุกคนอ่าก็จะเห็น add effort ตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มไปได้เลยว่าอ่าวันนี้ออกหนักหน่อยเนาะก็จะได้เห็นนะครับความหนักเบาในการออกกําลังกายของเราว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะออกเบาช่วงนี้เนี่ยอาจจะออกหนักนะครับจะได้อ่าเว้นช่วงนะครับในการออกกําลังกายหรือว่าจะได้หาวันพักถูกนั่นเองครับมาต่อกันที่แอป work out นะครับหรือว่าแอปออกกําลังกายของเราเลยเนาะครั้งนี้เนี่ยเราสามารถปรับนะครับหน้า สรุปรวมการออกกําลังกายของเราได้ซึ่งเขาจะทํางานนะครับอยู่บน iOS 18นั่นเองเนาะเวลาที่เราเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงเนี้ยจะเห็นได้เลยว่ามีคําว่า Edit Summary นะครับก็กดไปได้เลยอ่ามันก็จะดินด้นดุกดุ๊กแบบนี้นะครับก็กดแอปไปเลยซึ่งก็มีหน้าสรุปรวมนะครับต่างๆให้เราเลือกเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็น Cycling Swimming Hiking Walking นะครับหรือว่า My f o o t อ่ e สมมติว่าคนต้องการที่จะเพิ่มเมนู My f o o t e นะครับเข้าไปที่หน้าสรุปรวมแล้วกันเนาะอ่าตรงนี้ก็สามารถ add card เข้าไป ได้และก็สามารถแอดจัสนะครับให้เขาอยู่ด้านบนด้านล่างอยู่ตรงไหนเนี่ยสามารถปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยใช้งานตรงไหนบ่อยนะครับสมมติว่าไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็กดดันไปก็เป็นการปรับนะครับหน้าสรุปรวมของเราว่าเราเนี่ยใส่ใจในเรื่องไหนบ้างนะครับอยากจะดูตรงไหนเป็นพิเศษก็สามารถเข้ามาปรับกันได้นะครับที่แอป work out นั่นเองครับถัดมากันที่ activity ring กันบ้างนะครับครั้งนี้เนี่ยก็สามารถปรับนะครับกในแต่ละวันได้ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะมีการเคลื่อนไหวน้อยเคลื่อนไหวมา ก็ปรับรายวันได้แล้วนะครับอ่าก็กดมาที่ตรงซ้ายบนตรงนี้นะครับจะเป็น weekly summary นั่นเองครับเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีคําว่า change goal นั่นเองอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นการปรับนะครับสำหรับวันนี้เนาะแต่ถ้าจะปรับนะครับทุกวันที่เป็นเห็นเป็นรายสัปดาห์เลยนะครับตั้งแต่วันจันทร์นะครับจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยเราอยากจะปรับตรงไหนบ้างก็สามารถดูได้ทั้งหมดเลยครับสมมติว่าอยากปรับ Friday นะครับก็อ่ะอาจจะลดลงมาดอยก็ปรับได้เนาะหรือว่าหยุดการ นในส่วนของการเคลื่อนไหวการยืนและก็ก้าวเดินต่างๆนะครับก็สามารถพอยส์ริงไปได้โดยตรงนี้เนี่ยก็สามารถตั้งเวลาการหยุดของ Activity Ring ได้นะว่าจะให้เขาหยุดถึงวันไหนนะครับตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าให้เขาหยุดถึงวันจันทร์ก็สามารถตั้งได้เหมือนกันเนาะหรือว่าเดือนหน้าเลยก็ได้เหมือนกันอ่าตรงนี้ก็กดคัสตอมไปได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าจะหยุด Activity R i n g ไปวันไหนบ้างก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในครั้งนี้นั่นเองครับถัดมากันบ้างสําหรับแอปใหม่นะครับน,น,ออนั่นเเ,นเาเาาารข้า้มหา แอปรวมแล้วนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนดูนะครับตรงนี้เขาจะมีแอปใหม่เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแอปที่คอยบอกนะครับความปกติของการนอนเรานั่นเองเนาะถ้าสมมุติว่าระหว่างการนอนของเราเนี่ยมีความปกตินะครับมันก็จะขึ้นว่าที่ปีเขานั่นเองอ่าและเลื่อนไปนะครับมันก็จะบอกข้อมูลหมดเลยนะตั้งแต่ heart rate นะครับ respiratory rate นะครับการหายใจของเราหรือว่า wrist temperature ระหว่างการนอนของเราเป็นยังไงบ้างปลัดออกซิเจนของเราระหว่างการนอนเป็นยังไงบ้างหรือว่า sleep duration ระยะเวลาในการนอน ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็สามารถมาดูได้ถ้าปกติเนี่ยเส้นมันจะตรงนะครับหรือว่าเส้นมันจะอยู่ใ,ใกล้กันแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเส้นมันผิดปกติเนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยเห็นไหมวันเสาร์เนี่ยมีความผิดปกติค่ามันจะสูงขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการบอกเนาะเป็นรายสัปดาห์ไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละช่วงที่มันโดดไปเนี่ยมันมีอันไหนที่ผิดปกติไปบ้างครับอย่างเช่น respiratory rate เนี่ยหรือว่าอัตราจํานวนการหายใจของโฟนเนี่ยมันผิดปกติไปนะครับก็คือสูงกว่าค่าปกติออ่ามมัันนนนนก็จจะะเเส้้ดขึไปรหื ถ้าค่าต่ํากว่าปกติเนี่ยเส้นมันจะมาอยู่ด้านล่างนั่นเองครับซึ่งวันเสาร์ก็อาจจะมีการหายใจที่มากกว่าปกติเนาะซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการวัดความปกติระหว่างการนอนหลับของเรานั่นเองครับ mm hmm. ฟีเจอร์สุขภาพถัดมาที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับ WatchOS 11ครั้งนี้ที่อยากจะให้โฟกัสกันนะครับนั่นก็คือการนอนของเรานั่นเองเนาะการนอนของเขาในครั้งนี้เนี่ยสามารถดีเทคได้นะครับนั่นก็คือการงีบระหว่างวันนั่นเองปกติแล้วบน Apple Watch เขาไม่สามารถที่จะดีเทคได้นะครับแต่ถ้ามีการอั ระหว่างวันนะครับเขาก็จะนับนะครับหรือว่าเขาก็จะดีเทคได้ว่าอ๋อตรงนี้เรามีการนอนหลับระหว่างวันนะครับแล้วก็เขาก็จะขึ้นข้อมูล Data มาเลยเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการดีเทคได้นะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มความฉลาดในการดีเทคการนอนของเรานั่นเองและในครั้งนี้ที่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างเลยนั่นก็คือการดีเทคสลิปแอปเนียนั่นเอง,เองสาหรับฟีเจอร์นี้นะครับเขาก็จะมีการตรวจออกมาเนาะนั่นก็คือภาวะอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับภาษาบ้านๆที่เขาเรียกกันเนี่ยนั่นก็คือการไหลตานั่นเองเนาะถือว่าเป็นสิ่งที่เเเรราาานน่่ยยไมอออกกจะะให้้้ิดขึูแลวคั แล้วก็ในระหว่างที่เรานอนหลับเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเออเราจะหยุดหายใจตอนไหนอะไรตอนไหนนะครับถ้านาฬิกาเขามีการดีเทคได้นะครับว่าเออเรามีแนวโน้มหรือว่าเรามีโอกาสนะครับที่จะเกิดปัญหานี้ได้ <unemployed> เขาก็จะขึ้นแจ้งเตือนมานัเองครับโดยตรงนี้เองนะครับเขาก็จะรองรับนะครับตั้งแต่ Apple Watch Series 9 Apple Watch Series 10นะครับแล้วก็ Apple Watch Ultra 2นั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็น3รุ่นนะครับที่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้แต่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ที่สามารถใช้ได้ที่สหรัฐอเมริกาที่แรกก่อนนะครับแล้วก็สําหรับประเทศอื่นๆเ ก็จะทยอยตามมานั่นเองเนาะก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์นะครับเกี่ยวกับสุขภาพที่เขาใส่ใจเรามากขึ้นแล้วก็ชานฉลาดมากขึ้นนั่นเองครับและแอปใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือช e Rising นั่นเองหรือว่าแอปชนะัยเนาะที่จะบอกความสูงต่ําของระดับน้ำนะครับหรือว่าบอกกระแสะน้ําได้ว่าเออช่วงนี้เนี่ยระดับน้ำนะครับตามชายหาดเป็นยังไงบ้างน,นะครับหน้าตาของแอปก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่าและเวลาที่เรากดเข้าไปแล้วนะครับตรงนี้เขาก็จะมีการถามนะครับว่าโอเคจะอาลาวหรือเปล่านะครับซึ่งก ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกพื้นที่ได้เหมือนกันนะครับว่าเราเนี่ยต้องการที่จะแอดพื้นที่ไหนเพิ่มเติมเนาะสมมติว่าโฟนเข้านะครับพื้นที่ตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนี้นะครับข้อมูล Data ของเขาก็จะบอกทั้งหมดเลยนะครับว่าอย่างช่วงกลางคืนตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่กระแสน้ำเนี่ยใช้ Falling นะครับนั่นก็คือมีระดับที่ต่ําลงนั่นเองเนาะลบศูเมตรเลยทีเดียวนะครับและช่วงพระอาทิตย์ขึ้นนะครับกระแสน้ําก็เริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับแล้วก็จะไปสูงสุดเนี่ เขาก็จะสามารถบอกได้เลยนะครับว่าช่วงสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยน้ำนะครับอยู่ในระดับที่0.3เมตรอ่ะและพอพระอาทิตย์ขึ้นนะครับระดับน้ําก็จะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนี่ tide rising แล้วนะครับแล้วก็เลาะไปตามนะครับวันและก็เวลานั่นเองแล้วก็ขึ้นลงเรื่อยๆนะครับตามกระแสะน้ําโดยตรงนี้เนี่ยก็จะเหมาะเลยสําหรับใครที่ชอบเดินเรือนะครับหรือว่าอาจจะอยู่ตามแนวชายฝั่งต่างๆแล้วก็อยากจะดูข้อมูลนะครับเกี่ยวกับกระแสะน้ําความสูงความต่ําของกระแสะน้ำเนาะก็สามารถเข้ามาเช็คตรงนี้ได้ และถัดมานะครับที่น่าสนใจเลยนั่นก็คือการเพิ่มแอป Translate เข้ามานั่นเองโดยตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้เหมือนกันนะ,ะสมมติว่าไทยกับอังกฤษนะครับสวัสดีครับฉันอยากได้น้ำเปล่า1แก้วก็จะสามารถพูดนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยแปลหรือว่า Translate ได้รียล Time เลยนะครับแล้วก็สามารถเล่นเสียงได้เหมือนกัน นี่นะครับเวลาที่เราต้องการที่จะแปลอะไรไวๆนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยผ่านตัว Apple Watch นั่นเองเนาะไม่จำเป็นที่จะต้องหยิบ iPhone ขึ้นมาอะไรขึ้นมา Apple Watch ก็สามารถใช้งานนะครับ Translate ได้แล้วนะครับตรงนี้ก็สามารถลองไปใช้งานกันได้สําหรับใครที่อาจจะไปเที่ยวนะครับหรือว่าเดินทางบ่อยๆฟีเจอร์นี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับถัดมามาดูแอป Music กันบ้างนะครับครั้งนี้เนี่ยข่าวดีเลยเนาะสำหรับใครที่จะกําลังซื้อ Apple Watch Series 10นะครับหรือว่าใครนะครับที่กําลังใช้ Apple Watch Ultra อยู่เนี่ยครั้งนี้เวลาที่อัพมาเป็น watchOS 11แล้วนะครับเราก็สามารถเล่นเพลงผ่านลำโพงของเราได้เลยนะครับซึ่งก็สามารถเล่นเพลงนะครับที่ดาวน์โหลดไว้แล้วใน Apple Watch นะครับหรือว่าที่อยู่บน iPhone ของเราเองก็ดีเนาะก็สามารถเล่นผ่านตัว Apple Watch ของเราได้เลยนะครับปกติเนี่ย Apple Watch นะครับไม่อนุญาตให้เราเล่นเพลงผ่าน Apple Watch เลยเนาะเพราะว่าเขาจะเป็นการควบคุมนะครับผ่าน Apple Watch อย่างเดียวจะไม่สามารถเล่นได้เดี๋ยวโฟนจะมาลองให้ดูนะว่าเวลาที่เรานะครับเล่นเพลงบน Apple Watch แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอ่ะตรงนี้นะครับจะเป็นการควบคุม iPhone นอเสียงมันจะออกที่ iPhone อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราครับต้องการที่จะให้เสียงออกที่ Apple Watch ของเราเลยนะครับกดมาที่3จุดตรงนี้เนาะและกดมาที่ a i r p l พ y ตรงนี้นะครับอ่ะมันจะหลายขั้นตอนนิดนึงนะครับแล้วก็กด control outer speaker นะครับนี่ก็จะมีตัวเลือกมาให้เราแล้วนะครับว่าต้องการที่จะเลือกนะครับ a t p l e Watch หรือว่า p p o o n เนาะถ้าสมมติว่าให้เสียงมันออกที่ Apple Watch ก็กดที่ Apple Watch ครับอ่า ตรงนี้เสียงออกที่ Apple Watch อยู่นะครับทุกคนโดยตรงนี้เองนะครับถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเพลงก็กดได้เหมือนกันอ่าเขาก็จะมีการดึงเพลงมานะก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับใครที่อ่อยากจะฟังเพลงนะครับแล้วอาจจะอ่าอยู่ในห้องนะครับอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะใส่หูฟังนะครับก็สามารถเปิดนะครับเพลงผ่านตัวนาฬิกาของเราได้เลยครับและตรงนี้นะครับเราก็สามารถปรับระดับเสียงได้เนาะโดยใช้ดิจิตอลคราวนนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ่าคนไหนนะครับอยากจะปรับนะครับโดยการใช้ไซต์ปุ่มนี่ก็สามารถปรับได้เหมือนกัน ครั้งนี้เนี่ยก็มีการอัปเดตมาใหม่เหมือนกันเนาอะ,อะตรงนี้เลื่อนลงมาจะเห็นนะครับว่าเขามีปุ่มปรับระดับเสียงแล้วก็ปรับขึ้นลงได้เลยอยากจะให้เขาปรับดังมากน้อยแค่ไหนนะครับ ประมาณนี้เนาะเดีย๋ยวโดรลิิทสิ์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์นะครับที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการฟังเพลงของเรามาอีกแบบครับถัดมากันบ้างนะครับสำหรับแอป,ปจับเวลาเนาะหรือว่าการนับถอยหลังนะครับตรงนี้เวลาที่เราจับเวลาพร้อมกันหลายอันเนี่ยก็สามารถดูได้ง่ายขึ้นนะอาสมมติว่าโฟนเนี่ยมีการตั้งเวลาจับเวลาไปนะครับหอันแล้วก็มีการเพิ่มนะครับการจับเวลาอีก1อันนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเขาเนี่ยมีการเรียงสเต็กขึ้นมาซ้อนแบบนี้เนาะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาที่ เราดูแล้วเนี่ยมันจะมีการเต็มหน้าจอนะครับแล้วก็ปัดดูได้แต่ครั้งนี้เนี่ยไม่จะเป็นที่ต้องปัดขึ้นปัดลงแล้วนะครับก็รวมอยู่ที่หน้าเดียวเลยและถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะลบอันใดอันหนึ่งออกนะครับเลื่อนออกปุ๊บแล้วก็ลบออกเลยอ่านี่นะครับก็จะแสดงนะครับเหลือแค่อันเดียวแล้วโดยตรงนี้นะครับก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยดูการจับเวลานะครับหลายอันพร้อมกันได้ง่ายขึ้นครับและทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับก็เป็นฟีเจอร์เด่นๆนะครับสำหรับ watchOS 11เนาะและสําหรับใครนะครับที่มีคําถามเพิ่มเติิมมมก็สาารถนตต้้ทป และสำหรับวันนี้โฟนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ